ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังไม่จบสิ้นนะครับแน่นอนมีผู้ที่เสียชีวิตเกือบทุกวันนะครับรอบสุดท้ายนั้นเนี่ยน่าเสียใจอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตจากเรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า friendly fire ก็คือทหารเนี่ยเป็นผู้ที่นะฮะตามข่าวเนี่ยเป็นผู้ที่เกิดทำให้เกิดผู้เสียชีวิต4คนนะครับก็เป็นปมซึ่งตอนแรกก็ไม่ชัดเจนแต่ตอนนี้ชัดเจนอยู่ว่าอาจจะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะครับทางทหารเองก็ออกมายอมรับนะครับพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภารัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีนะครับท่านไม่ได้เป็นรัฐมนตรีกลาโหมแล้วแต่ก็ค่อนข้างจะบอกว่าชาวบ้านไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายหรือแนวร่วมนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าทหารเป็นผู้กระทำจริงเนี่ยก็พร้อมจะชดใช้และขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมว่าตรงนี้เนี่ยต้องขอโทษและต้องเยียวยาให้เร็วที่สุดนะฮะมันมีเกิดขึ้นได้ครับในกระบวนการที่มีการปะทะกันแล้วก็ใช้อาวุธเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แต่บางทีมันก็ดูจะเกิดขึ้นบ่อยเกินไปนะครับมีผู้ที่บริสุทธิ์เสียชีวิตอีกจำนวนมากนะครับแล้วก็บางครั้งก็ไม่รู้ว่าเป็นจากฝ่ายไหนผมว่าเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลเองยังให้ความสำคัญน้อยไปนิดหนึ่งนะครับทางรัฐบาลเองถึงจะเร่งอยู่นะครับทางทหารเองก็พยายามมีผู้อำนวยการสบต.คนใหม่ก็แอคทีฟนะครับลงไปดูตรงนั้นนะครับพลตำรวจเอกทวีสอดส่องเนี่ยก็เข้าลงไปดูแลอยู่แต่ไม่รู้ว่ากระบวนการมันมีความสลับซับซ้อนมากนะครับจริงๆแล้วอาจจะแปรเปลี่ยนไปผมเองเคยอยู่ในรัฐบาลนี่ห่างมา 5-6 ปีเนี่ยก็รู้เหมือนกันว่าปมปัญหามันไปอีกเยอะเลยนะครับไม่ได้สงบอย่างที่เราคิดงั้นกระบวนการตรงนี้ผมว่าน่าจะต้องมีการรีบนะครับรีบที่จะทบทวนแล้วก็ทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยเพราะไม่ฉะนั้นเนี่ยไอ้ความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมันจะยิ่งเกิดมากขึ้นนะครับแล้วพื้นฐานความไว้วางใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่อยากเห็นคนไทยฆ่ากันเองนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคนไทยที่เป็นคนไทยที่อยู่ทาง3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้มีการฆ่ากันมีการปะทะกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพุทธจะเป็นมุสลิมก็ตามอยากจะให้เร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้ในข่าวต่อไปก็เลยขออนุญาตยกข่าวต่างประเทศนะครับข่าวที่ประเทศอื่นเขาทะเลาะกันแล้วเนี่ยเวลาทะเลาะกันแล้วมีถึงขั้นสงครามการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใครที่ดูข่าวต่างประเทศนะครับดูในกรณีของประเทศซีเรียเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าจริงๆวันก่อนก็พูดถึงเลบานอนไปนะครับแล้วก็ซีเรียทั้ง2ประเทศนี้จริงๆแล้วเป็นประเทศในตะวันออกกลางหรือเอเชียตะวันออกตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยนะครับแล้วเคลื่อนมาจากตะวันออกกลางด้วยเนี่ยมีเลบานอนอิสราเอลจอร์แดนอิรักตุรกีซีเรียเนี่ยทางก็อยู่ตรงบริเวณนั้นแหละครับซึ่งหนักมากเลยฮะเพราะว่าผู้นำนะครับก็คือประธานาธิบดีอาซาดเนี่ยอาซาดเนี่ยเป็นผู้ลูกนะครับผู้พ่อเนี่ยอยู่มาตั้งแต่ปี1971แล้วมาเสียชีวิตในปี2543เนี่ยนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยลูกชายคือบาชาอัลอาซาดเนี่ยมาเป็นประธานาธิบดีแทนก็อยู่มายาวนานพอสมควรนะ10กว่าปีแต่ขณะนี้เนี่ยก็ถูกไล่ตลอดแล้วก็มีสงครามการเมืองกลางเมืองเกิดขึ้นนะฮะนี้อัสซาดก็ไม่ยอมออกมันเป็นเกมการเมืองที่ใหญ่พอสมควรนะครับเพราะตอนแรกเนี่ยอเมริกาก็สนับสนุนอัสซาดอยู่ตอนนี้ไม่สนับสนุนแล้วแล้วก็บีบให้ออกแต่สงครามการเมืองก็ยังเกิดขึ้นยังไม่อยากเห็นอย่างนี้ครับในประเทศไทยแล้วผมก็หวังว่าจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่ากระบวนการปรองดองกระบวนการที่จะทำความเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นการเมืองในประเทศเกี่ยวกับเรื่องเสื้อสีต่างๆหรือการเมืองใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องรีบทำความเข้าใจกันนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นอย่างซีเรียที่ยกซีเรียมาก็เป็นเหตุการณ์ที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งคนละเรื่องกันนะครับอันนี้ค่อยออกไปในมุมมองที่แตกต่างกันหน่อยที่สหรัฐอเมริกามีการประท้วงกันหลายคนบอกเอ๊ะประท้วงเหมือนกับประเทศอื่นๆหรือเปล่าประท้วงเหมือนไทยหรือเปล่าประท้วงเหมือนซีเรียหรือเปล่าก็มีการจับกุมกันนะครับที่โอ๊คแลนด์วันก่อนนี้จับกุมผู้ประท้วงไป500กว่าคนนะครับตรงนี้เขามีกระบวนการที่เรียกว่า occupy นะครับ occupy นี่ไปยึดครองพื้นที่นะครับเริ่มจาก occupy Wall Street คือถนนสายเศรษฐกิจตรงนิวยอร์กนะครับตอนนี้ occupy Oakland เนี่ยก็ไปอยู่กันตามที่สวนสาธารณะบ้างหน้าศาลาว่าการบ้างอะไรบ้างแต่กำลังตำรวจนะครับในอเมริกาเขาใช้ตำรวจเป็นหลักนะครับอาจจะมีนี่หรือจริงไม่มี National Guard นะครับแต่ก็สลายการชุมนุมก็รุนแรงพอสมควรเ
ทำไมมันเกิดขึ้นในอเมริกาคนตกงานเยอะมากครับแล้วก็มีคนที่มีความรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีความไม่เป็นธรรมในสังคมนะครับก็คือคนที่รวยก็รวยขึ้นไปนะครับคนที่จนก็โอกาสน้อยลงนี่มาจากประเทศอเมริกาที่โฆษณาตัวเองว่าเป็น Land of Opportunity นะครับคือพื้นแผ่นดินแห่งโอกาสเนี่ยมันไม่เป็นเช่นนั้นอย่างในอดีตเท่าที่ควรคนรู้สึกอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วอเมริกาก็ยังเป็นที่ที่เขาเรียกว่า rag to riches เสือผืนหมอนใบเหมือนของเราเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้แต่เดี๋ยวนี้บางครั้งมันไม่คนรู้สึกไม่เป็นอย่างนั้นแล้วโอกาสมันหายไปคนตกงานเยอะครับหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์เพราะฉะนั้นก็ออกมาประท้วงตามเมืองต่างๆถามว่ามีผู้นำแบบเมื่อก่อนไหมไม่มีนะฮะไม่เหมือนสมัยปี60ที่มีมาร์ตินลูเตอร์คิงเรื่องของสิทธิของคนสีผิวไม่เหมือนคนไทยนะครับเสื้อนปช.หรือว่าเสื้อเหลืองเนี่ยก็มีผู้นำแต่ตรงนี้เนี่ยเหมือนกับมารวมตัวกันนะฮะเป็นปรากฏการณ์ของโลกสมัยใหม่ที่ใช้เครือข่ายโซเชียลมีเดียหรือสังคมออนไลน์เนี่ยมารวมตัวกันแต่แล้วก็พอไปสัมภาษณ์เนี่ยก็จะมีความคิดเห็นแตกต่างกันแต่มารวมตัวกันได้แล้วก็ถูกที่สลายการชุมนุมเช่นกันก็เป็นข่าวที่น่าติดตามครับว่าปีนี้เป็นปีเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาดูซิว่านักการเมืองอเมริกาจะตอบสนองความต้องการของคนเหล่านี้หรือเปล่าถ้าใครฟังโอบามาวันก่อนที่ผมเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามาสปีดสเตทออฟเดอะยูเนียนนะครับก็คือสถานะของประเทศของเขาก็ปราศัยทุกปีนะครับต่อรัฐสภานั้นเนี่ยก็เริ่มหาเสียงกับคนกลุ่มนี้เหมือนกันส่วนรับพรรครีพับลิกันยังวิ่งไปทางขวานะครับผมจะมาวิเคราะห์การเมืองอเมริกาในวันต่อๆไปด้วยครับสำหรับวันนี้ถอดสลักข่าวต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ